0896684542และก็สมปรารถนาในวันนี้ก็ได้ทำบุญใหญ่ได้มอบศาลาหลังใหญ่ก็ขอให้โชคดีเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีบ้านหลังใหญ่มีร่มคันใหญ่มีที่นาอีกสักครู่ก็จะได้เข้าสู่พิธีการในการประกอบพิธีฉลองศาลาลานบุญซึ่งตอนนี้คณะท่านเจ้าภาพใหญ่ใจดีนะสกิปกันนิดนึงนะอธิษฐานอะไรก็อย่าลืมแก้บนนะแล้วง่วงไปเลยอ่ะอย่าไปลูบไปไข่ด้วยไข่เสียวเสียไว้เสียไว้แบกช่วยแม่ให้โชคให้โชคผูกไว้ผ่าไรผูกไว้ผูกไว้ผ้าสามสีผูกไว้เหมือนที่บอกเหรอไอ้นี่ผูกที่เอววัดโสมนารามนะพระครูวิจิตรปริยัตยากรดร.เจ้าวาดวัดลานนาเมื่อกี้น้ำกระเด็นได้ไหมวะพระครูปริยัตธรรมธานีเจ้าวาดวัดคลองกิจจาภิรัมย์เจ้าวาดวัดใหม่คลายคลองสิทธิ์นะพระอธิการวัดชัยธีรยานโนเจ้าวาดวัดชัยมังคลารามพระอธิการพระกรกตคุณโยเจ้าวาดวัดราชพงกลางยังไม่ดูตรงกลางยังเลขาเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอดิศรพระอธิการทวีทรัพย์สัตตมโนเจ้าวาดวัดนิเทศราชประดิษฐ์นี่ก็เป็นรายนามพระเถระลูกเถระที่นำเมตเราไม่ได้ใส่แมสนะเนี่ยถ้าใส่ก่อนดีกว่าได้ไม่ได้เดี๋ยวใส่กระจกให้ใส่กระจกใส่แอร์แอร์เลยเดี๋ยวรอบหน้าถ้าดังก็ใส่กระจกเลยติดแอร์ด้วยเหรอมาฟังเลยนะใส่แอร์ในการจุดธูปเทียนประกอบพิธีสักครู่ก็จะได้เรียนเชิญตอนนี้ลำดับรายชื่อก่อนคุณโยมพระปิตั้งเริ่มสัมผัสจะเป็นเจ้าภาพก็ได้ไปขออนุญาตที่วัดเขาแต่ว่าที่วัดเขาไม่สะดวกที่จะให้ทำพุทธาภิเษกที่วัดแต่ได้เอาพวกผงธูปพวกมวลสารดินวัดเจดีย์เอามาบรรจุไว้ใต้ฐานแล้วก็มาปลูกเสกที่วัดของเราก็มีหลวงพ่อที่มาปลูกเสกก็มีหลวงพ่อหวันวัดคลองคูนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็หลวงปู่เทพาจังหวัดบึงกาฬเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬประมาณสร้างมาตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาเดือนกุมภาต้นเดือนเดือนกุมภาต้นเดือนก็ที่สร้างมาก็คือโยมละแวกเนี้ยเขาก็อยากจะมีไอ้ไข่ไว้บูชาขอโชคขอลาภแต่ว่าที่จะให้เดินไปทางไปที่นครศรีธรรมราชเลยก็จะไกลโยมก็จะไม่สะดวกเขาก็เลยคุยกันแล้วก็ปรึกษาก็เลยมาบอกให้อาตมาทำสร้างเพื่อวางประดิษฐานไว้ที่วัดสมุช่วยสร้างวัดอยู่ที่วัดสมุเมื่อสักต้นเดือนเมษาอาโยมนั้นเขาก็ถูกไปเยอะถูกไปหลายคนเขาก็มาบริจาคช่วยทำศาลาที่ฉลองวันนี้จนสำเร็จแล้วก็มามีโยมของโยมพระนะนี้ของคุณโยมนี้ถูกแล้วก็
ถูกก็เลขเจ็ดหลักนะเขาว่างั้นเราก็ไม่เข้าใจเขาเลยว่าเท่าไหร่ประมาณแล้วก็มาถวายสาราทรงไทยเพื่อประดิษฐานแต่ก่อนนี้ตั้งอยู่ทางด้านนู้นจะเป็นเต็นท์หลังขาวคุณโยมเห็นแล้วก็ว่าจะร้อนจะอึดอัดก็ขอมาปรึกษาว่าจะทำสาราก็บอกเอ้าดีเลยโยมกิจอะไรครับอ๋อธุรกิจเกี่ยวกับพวกความเย็นนะคะทำความเย็นพวกห้องฟิตได้พวกอะไรเงี้ยแช่แข็งอะไรเงี้ยหรือพวกปังข้ออะไรเงี้ยรับเหมาอะค่ะแฟนเขาทำอยู่ทำด้วยกันตั้งบริษัทเล็กๆอะค่ะทีนี้เขามาขอให้ประมูลงานได้อะไรเงี้ยก็ได้สมปรารถนาหมายถึงมาขอจากค่ะตั้งใจว่าให้ได้งานนี้นะอะไรเงี้ยช่วยหน่อยนะอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะคะก็มีงานก็มีงานค่ะงานมาเรื่อยๆค่ะเกี่ยวกับงานทุกอย่างอะค่ะถ้าเรามาตั้งใจมาขอตั้งจิตอธิษฐานขอรันก็ให้อยู่นะคะเรื่องงานเรื่องการอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าโชคลาภอย่างเดียวค่ะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาขออะไรที่อยากแบบเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาช่วยทำบุญทำอะไรได้นะคะแล้วก็มาขอได้สมปรารถนาก็มาช่วยทำบุญที่วัดนี้ได้ค่ะตอนแรกไม่รู้ว่าที่นี่มีแต่ว่าพอดีว่าน้องสาวบอกพอดีไปเคยไปไหว้ที่อื่นแล้วพอดีน้องสาวบอกว่าที่นี่ก็มีใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองมาไหว้ดูก็ได้ ก็ได้ที่ขอ แล้วก็เลยชวนพอได้ก็เลยชวนเพื่อนๆให้มาไหว้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะบอกบุญเพื่อนๆนะคะบอกบุญเพื่อนๆว่าเราสมปรารถนาที่เราขอนะอะไรเงี้ยแต่ว่าจะโชคลาภเรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเขามาของานขออะไรเงี้ยค่ะก็ได้มาทำอะไรค่ะคือได้งานตัวนี้นะเรากำลังประมูลงานอยู่อะไรเงี้ยก็โอเคผ่านอะไรเงี้ยค่ะค่ะท่านก็ให้ก็มาจุดประทัดให้ท่านอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้เจาะจงในเรื่องของการมาขอหวยโดยตรงไม่ใช่ไม่ค่ะส่วนมากจะมาของานมากกว่าแต่ว่าก็เวลามาก็ขอให้มีโชคมีลาภอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็ซื้อเพื่อนๆก็ซื้อค่ะผูกกันเยอะไหมก็รวมเพื่อนๆกันแล้วรวมๆกันแล้วก็รวมๆแล้วก็หลายแสนหลักล้านอยู่ค่ะค่ะก็เลยมาร่วมกันสร้างศาลาให้ท่านเพราะว่าตอนแรกมามันจะเป็นผ้าใบอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าทำศาลาให้ท่านใหม่ดีกว่า